ที่รักทุกคนนะคะออกเสียงตามค่ะตอนนี้เหงื่อไหลไข่ย้อยขี้ไข่ไหลนะคะเดี๋ยวผมไปช่วยนะคะอ่ะออกเสียงตามดีมากเลยเอามาเบื่อด้วย decrease decline minimize f down f down when down when down นาน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 คัดดาวทีคัดดาวทีโอ้ยอ้าวแล้วของน้องอ่ะอ่ะหนูใช้กับฉันนี่แหละค่ะโอ้ยอ่ะร้องค่ะโอ้ยโอ้ยนาน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  curtail ที curtail ที reduce อีกที reduce อีกที diminish ลดลง diminish ลดลงดีมากค่ะอันนี้จะทำนองแหละนะคะเดี๋ยวจะลองให้ฟังจัดไปอยากได้แบบเป็นตีมแววๆหรือตีมแหละคะเอาแหละตีมแหละอะไรๆๆ decrease decline minimize f down and downดีคริสตี้คลายอะมินิมายเอฟดาวเวนดาวนานนานก็ดาวทีโอ้ยนานนานก็เดียวทีรีดิวอีกทีดิมเนชลดลงเฮ้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 พอแล้วอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยดังนั้นค่ะคำศัพท์พวกนี้จำไว้นะมันแปลว่ารถอะไรคะรถหล่อรถหล่อเพราะอะไรคะนักท่องเที่ยวเขาไม่หนีมาเหรอที่เนี่ยถามดิเจอพี่เก๋ไปเนี่ยโอ้ยเขาชอบเลยเขาบอกอุ้ยเขาบอกหน้าตาดูมีมิติมิติอะไรคะลีลับนี่คนหรือผีกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากคำศัพท์พวกนี้เอาไปแบบอัพในเว็บเพจแล้วเด็กๆก็จะชอบเดี๋ยวอาจจะให้พี่เก๋แบบช่วยแลบเป็นคลิปเสียงหนูไปลงเว็บเพจเปิดได้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามีเวอร์ชันแบ๊วๆด้วยได้บอกว่าชอบแบ๊วๆก็ decrease decline minimize f down and down decrease decline up minimize f down and down นานนานก็ดาวทีนานนานก็ดาวทีรีดิวอีกทีดิมินิทลดลงโอเคหลายฮีแล้วนะคะจำแจ้งโอเคดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะหนูก็จะได้รู้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เราได้แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่เลยแล้วได้อยู่คำหนึ่งฮิอ๋อฮิก็แปลว่าลดลงเหรอไม่ใช่มันเป็นสร้อยการจำศัพท์มันต้องมีเทคนิคใช่ใช่เนาะเพราะว่าแบบท่องจำไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันแบบสมมติเข้าห้องสอบนะดีเคสดีมาสงสัยเอฟดาวน์ดาวโอ้ฟังปวดหัวชะมัดมีอะไรสงสัยเนี่ยถามพี่เก๋ให้หมดเลยเพราะวันนี้พี่เก๋ว่างทั้งวันจริงเหรอคะบินกลับประเทศแฟนบินกลับประเทศแล้วพี่เก๋ไม่ทำงานพี่เมย์ก็นี่ไงทำงานอยู่นี่ไงทำงานเนี่ยนั่งเนี่ยเป็นเจ้าที่อยู่เนี่ยเป็นสัมภเวสีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อส้มซื้อหัวหมูอะไรมาเดี๋ยวมาไหว้พี่เขาขอน้ำด้วยเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้ขอน้ำแดงมาจ้ะได้จ้ะเอาน้ำอะไรจ้ะน้ำใจอ่ะมีป่ะไปเอามาใจอ่ะมีอ่ะรีบไปเถอะแต่น้ำพี่เต็มตัวเลยเงือยังทิ้งอยู่พี่เก๋คะเมื่อกี้นอกจากเรื่องพวกศัพท์นี่ก็สำคัญแล้วนะแต่มีอีกเรื่องที่แบบน้องเอ็มก็ติดแล้วก็เด็กหลายคนก็แบบรีเควสต์มาเยอะมากพวกเทนส์ใช่เรื่องเทนส์สำคัญเลยสำคัญพี่ยกตัวอย่างเลยนะสมมติว่าหน้าตาอย่างพี่เก๋เนี่ยน่าจะแบบไปเที่ยวที่ไหนคะหนึ่งแบบพารากอนหรือว่าแบบลงเกลือดีคะลงเกลือเลิศไปซื้อกระเป๋าหลุยค่ะหลุยวิทูลหลุยใบตองอะไรอย่างเงี้ยซื้อผ้าทออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีเนี่ยคนไทยก็จะพูดว่าฉันไปลงเกลือเมื่อวานนี้ I went to ลงเกลือ yesterday right? yeah yeah คนไทยจะพูดมั้ยฉันไปเติม ed มั้ยคะเปลี่ยนรูปมั้ยไปมั้ยฉันไปฉันกินต้องเติม ed มั้ยไม่อ่ะไม่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยแบบต้องทำไงหรอต้องผ่านเลยค่ะ verb เป็นช่องแบบช่องที่2รูปบอกเลยว่ากริยาเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปคะ3รูปนะคะแบบช่อง1ช่อง2แล้วก็ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันเรื่องที่ออกข้อสอบออกเยอะด้วยนะก็จะเป็นแบบเรื่อง passive เป็นรูปเทนส์ในอดีตใช่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่เรามาดูกันนะคะโครงสร้างอันแรกเนี่ยก็คือเป็นซับอะไรคะภาษาอังกฤษ subject หรือ subject คะ subject หัวช่องอะไรคะ2 3 5 7 9บนในทีวีwork 2ช่อง2ส่วนใหญ่เนี่ยจะเติม e นะคะปลวกหรือ ed คะ ed หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปไปเลยเช่น drink เป็น drink drank and drunk eat eaten โอ๊ยเก่งอ่ะหน้าตาไม่น่าตอบได้เลยท่องมาอย่างดีเลยเมื่อคืนแบบว่ากะว่าจะหาความรู้ที่เก่งมากเปิดสับดูเลยและการใช้เนี่ยต้องเป็นเรื่องราวในอะละดูปากของพี่เก๋ค่ะเรื่องราวในอะอดูเหลือดีคะอะไรคะดูถ้าดูปากพี่เก๋นะบอกได้คำเดียวว่าต้องอดูนะคะเลยแต่ถ้าความคิดน้องแอมมันต้องอดีตถูกต้องค่ะเรื่องราวในอดีตค่ะจบไปแล้วในอดีตอ่าฮะโอเคปะหนูชอบกินน้ำอะไรอ่ะ
หน้าตาแบบหนูพี่แก่คิดว่าระหว่างน้ำส้มกับน้ำข้นส้วมน่าจะเป็นน้ำส้วมน้ำส้มค่ะเป็นแบบน่าจะเป็น toilet water โอ้ no พี่ชอบมากบอกเลยหนูชอบกินอะไรคะน้ำส้มน้ำส้มนางเอกมากเลยนะคะแล้วเป็นเรื่องราวนี้บอกเมื่อวานนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า yesterday เมื่อวานนี้โดนตบนะคะเมื่อวาน yesterday ใช่ไหม yesterday ผ่านเรียกอะไรคะฉันอาตมาอ๋อไม่ใช่ฉันเรียกว่าI เอากินน้ำกินท่านก่อนด้านอุ้ย thank you โอ้ไม่รู้ใจน้องเลยช่วยส้มให้น้ำเปล่า toilet water นะคะ Sprite Sprite ซ่ามากซ่าถึงคอหอยถึงลำไส้ใหญ่เลยค่ะโอ้โห yesterday I ประธานเรียกว่า I we drink ได้ป่ะผิดทันทีเนาะต้องเป็นอะไรเปลี่ยนจากช่อง drank drank ซะก่อนไงคะD R A N K ดิงแดงดังดิงแดงดังแต่ที่ชอบดังนะคะดังอะไรคะเมาค่ะนะคะกินอะไรคะน้ำมันเบนซินอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ซิล่า Yesterday I drank orange juice อุ๊ยอุ๊ยคนไทยชอบออกเสียงว่าจุ๊ยจุ๊ยนี่กินนกไก่เลยนะคะจริงเหรอต้องออกเสียงว่าไงคะ orange juice อะไรนะคะ orange juice โอ้ยไฮโซOrange juice ออกเสียงตามค่ะ Orange juice หัวขยดกระดกได้ Orange juice Orange juice ดีมากบอกเลยว่าได้อย่างคุณเก๋เนี่ยชอบกินผลไม้อะไร What is my favorite fruit Durian Durian โอ้ย Banana Banana In my jammies ไม่ใช่อะไรคะเป็นตัวสีแดงๆ Strawberry อ้าวเลย Strawberry ออกเสียงตามค่ะ Strawberry Strawberry พูดตามคุณแม่หอพูดตามค่ะคุณแม่หอใครไปพูดบ้านบึ้มนะคุณแม่หอหนูอยากกินหนูอยากกิน strawberry strawberry cherry cherry blueberry blueberry and the cob the cob the cob ไม่ใช่ berry คือแบบได้หมดทุกอย่างเลยใช่ได้ทุกอย่างดังนั้นเนี่ย orange ต้องออกเสียงว่า orange orange juice juice นั่นเองค่ะหลักการจำง่ายๆนะคะสมมุติไปสอนเด็กอัปเดตเพจ1ต้องบอกโครงสร้างก่อนคือ subject บวกช่องที่2ค่ะต้องเป็นเรื่องเราในอ่ะอันนี้นะแล้วก็จะมีตัวบอกเวตัวบอกเวเวลาเช่นการชุดไปกับแฟนเชิญ2วันผ่านมาแล้ว2วัน today อาม่าหรืออาโกจ๊ะอันดีมากค่ะนะคะต้องเป็นอาโกค่ะถ้ามีคำว่าอาโกรู้ได้ดีเลยเป็นเรื่องราวในอ่ะอดีตอดีตค่ะเมื่อวานนี้ yes อะไรนะ yesterday และมีประธานแล้วต้องเป็นกริยาช่องที่2ด้วยอันนี้คือหลักการง่ายๆให้แบบเด็กๆได้แบบเรียนรู้เลิศป่ะง่ายมาเลิศมาเข้าใจยังเข้าใจแล้วทำหน้าเข้าใจสิคะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะดีมากนะคะเรียบร้อยหรือยังพอเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วเหรอถามจริงเข้าใจแล้วอีนี่ขอมาอีกรอบได้ปะอ่ะไม่เป็นไรพี่เก๋เดี๋ยวเราค่อยมาคุยนอกรอบแล้วกันเรื่องนั้นโอเคอ่ามีนอกรอบด้วยเหรอนอกรอบนี่ตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นไม่เป็นเสร็จชั้นอ่าแล้วเหรออย่างเช่นพี่บอกว่าเนี่ยพี่เก๋นอนอยู่แล้วอยู่ดีมีตัวอะไรมากัดพี่เก๋คะ1ตะขาบ2ยุงค่ะตะขาบอันดีมากค่ะทำให้คอพับบวมค่ะหนูจะพาพี่เก๋ไปไหนคะ1ไปโรงพยาบาล2ไปโรงศพโรงศพครับ